นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ค่ะคุณผู้ชมโดยคุณพงศักดิ์ขำเพชรภาควิชาสังคมวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัยของพงน่าสนใจมากนะคะบอกว่าคนที่เข้าสู่เส้นทางของการเป็นอาชีพมือปืนนะคะโดยมากจะมาจากพื้นเพของคนที่ยากจนนะคะแล้วก็จะอยู่ในเครือข่ายของนักเลงแล้วท้ายที่สุดนะคะจะเห็นการฆ่าแล้วก็มองมันในฐานะที่เป็นอาชีพแล้วก็จะอยู่ในเครือข่ายของการอุปถัมภ์ของผู้มีอิทธิพลบางทีก็อาจจะเป็นหัวคะแนนนะคะแล้วก็บางทีอยู่ในการอุปถัมภ์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องอุทิศตนให้กับผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ตนในการไปจัดการศัตรูหรืออะไรก็ตามแล้วนี่ก็ทำให้เกิดซุ้มมือปืนเกิดเอเย่นมือปืนแล้วก็เกิดอาชีพมือปืนรับจ้างอย่างเป็นระบบขึ้นมาจากงานวิจัยนี้และจากรายงานข่าวของ BBC ชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมมันทำให้แขกนึกถึงงานสารคดีชิ้นหนึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะคะเขียนขึ้นโดยคุณอรสมสุทธิสาครชื่อหนังสือว่ามือปืนเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะในยุคที่มีการอาชีพมือปืนเฟื่องฟูมากในประมาณ2 ทศวรรษที่ผ่านมาในสังคมไทยน่าสนใจมากนะคะที่จะกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของระบบอุปถัมภ์นะคะวงการนักเลงวงการเจ้าพ่อของเมืองไทยแล้วน่าสนใจว่าระบบเครือข่ายอุปถัมภ์นักเลงเจ้าพ่อนะคะคลี่คลายมาอย่างไรแล้วเราไม่ได้ยินคำว่าอาชีพมือปืนเนี่ยเกือบจะ10 กว่าปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะคำว่ามือปืนคำว่าอาชีพมือปืนเนี่ยได้กลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะมันน่าสนใจว่านอกจากการแค้นการสั่งจ้างวานฆ่ากันอย่างเป็นธรรมดาแล้วมันมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรที่ทำให้วงการนักเลงวงการมือปืนระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะคะการเป็นเจ้าพ่อเครือข่ายของการล้างแค้นแล้ววิถีชีวิตนอกกฎหมายแบบนี้นะคะมันดูเหมือนกลับฟื้นคืนตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจที่จะกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณอรสมสุทธิสาครและอีกหลายงานวิจัยของนักรัฐศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อระบบอุปถัมภ์แล้วก็นักเลงค่ะ